นหยุดตกแล้วค่ะบ้านสวนก็พามาชมผักของเรานะคะนี่ค่ะปลาหางนกยูงของเราค่ะตอนนี้เต็มอ่างแล้วนะคะนี่เป็นเคลม่วงค่ะเยอะแยะเลยนะคะที่บ้านสวนนะคะตอนนี้เนาะก็มีปลาหลากหลายสายพันธุ์นะคะคือสามีเขาชอบเลี้ยงค่ะสามีเป็นคนชอบเลี้ยงพวกปลานะคะมีผักบุ้งจีนด้วยค่ะกำลังขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนที่บ้านสวนยกแปลงขึ้นสูงนะคะเพราะว่าน้ำมันท่วมแบบนี้นะคะถ้าฝนตกหนักๆเนาะแล้วน้ำในคลองมันขึ้นนะคะมันจะท่วมเยอะยิ่งกว่านี้นะคะเราก็เลยจำเป็นต้องยกผักของเราขึ้นที่สูงค่ะเพื่อหนีปัญหาน้ำท่วมน้ำขังนะคะเพราะเวลาน้ำท่วมมาน้ำขังมานะคะผักของเราก็จะรากเน่าานะคะแม้กระทั่งเวลาที่เราปลูกผักในรังโฟมหรือในกระถางนี่ก็แล้วแต่เนาะที่เราปลูกในพื้นที่โล่งอย่างเงี้ยค่ะถ้าฝนตกหนักๆหรือไม่มีที่คุมน้ำมันก็ยังจะขังในกระถางเราแล้วก็รังโฟมของเราอยู่ดีค่ะแต่มันก็ยังดีนะคะที่มันระบายเร็วค่ะทุกคนอันนี้แค่ป้องกันหอยทากนะคะหอยทากกับพวกแมลงที่มันมารบกวนผักของเราถ้าน้ำมันท่วมมันจะท่วมขึ้นมาบริเวณนี้เนาะถ้าเพื่อนๆเก่าๆที่เคยติดตามเรานะคะเขาก็จะรู้นะคะว่าบ้านสวนตรงนี้น้ำท่วมค่ะมีอยู่ปีที่ปีก่อนนะคะน่าจะเป็นปีก่อนหรือปีที่แล้วอะท่วมเข้าในบ้านเลยนะคะท่วมถึงห้องนอนเลยค่ะเป็นประสบการณ์แรกนะคะที่อยู่บ้านชายคลองนะคะกระเจี๊ยบของเราค่ะทุกคนนี่ดอก